มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของหมอเหรียญก็ไม่รังเกียจนักโทษติดเชื้อนำรักษาโรงพยาบาลสนามชี้อยู่บนแผ่นดินพ่อหลวงเหมือนกันมั่นใจไม่ปล่อยหนีค่ะจากกรณีที่ทางด้านของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินซึ่งก็ใช้เวลา12วันค่ะในการสร้างโดยมีพื้นที่อาคาร 3,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง215เตียงโดยมีเตียง ICU สนามรองรับผู้ป่วยอาการขั้นหนักวิกฤตมากถึง48เตียงผู้ป่วยอาการปานกลางค่อนไปทางหนัก150เตียงเตียงสำรอง11เตียงผู้ป่วยต้องสงสัยอีก6เตียงนอกจากนี้ยังมีห้องผ่าตัดและห้องฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะล่าสุดค่ะทางด้านของหมอเหรียญทองก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีกระแสข่าวที่มีการเข้าใจผิดกล่าวหาว่าหมอเหรียญทองไม่รับการส่งต่อนักโทษที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 มายังโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินโดยหมอเหรียญทองชี้แจงผ่านทาง Facebook ว่ามีการเข้าใจผิดว่าผมรังเกียจนักโทษจึงไม่รับการส่งต่อนักโทษที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 มายังโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินผมขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่าผมอนุมัติและสั่งการให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะรับการส่งต่อนักโทษที่ป่วยด้วยกรณีฉุกเฉินที่เป็นกรณีวิกฤตที่คุกคามต่อชีวิตนักโทษและเป็นกรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลเรือนจำกรมราชทัณฑ์ที่ไม่สามารถส่งตัวไปยังโรงพยาบาลตำรวจได้ตามสายการส่งต่อนักโทษทั้งนี้ผมสั่งการให้รับตัวมาทำการผ่าตัดหรือรักษาฉุกเฉินเช่นกรณีศัลยกรรมฉุกเฉินตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558จบจนพ.ศ. 2562ก่อนสถานการณ์โควิด-19 มาช้านานกว่า4ปีแล้วโดยเมื่อนักโทษเหล่านี้พ้นขีดอันตรายแล้วโรงพยาบาลเรือนจำกรมราชทัณฑ์ก็จะรับตัวกลับไปทำการรักษาต่อในโรงพยาบาลเรือนจำกรมราชทัณฑ์อย่างทันทีโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะให้การรักษานักโทษที่ป่วยฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายรายในระหว่างปีพ.ศ. 2558จนถึงปีพ.ศ. 2562ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 แล้วหากท่านทั้งหลายไม่เชื่อสามารถสอบถามได้จากนายแพทย์วีรกิจหานปริพันธ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งในระหว่างปีพ.ศ. 2558ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเรือนจำกรมราชทัณฑ์ดูก็ได้ครับผมเคยโพสต์ข้อความที่มีสาระว่าถึงแม้จะเป็นนักโทษบนแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรนี้แต่เขาเหล่านั้นก็ได้รับผิดตามกระบวนการยุติธรรมแล้วดังนั้นชีวิตนักโทษที่ยังดำรงอยู่บนแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรตายร่มพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็จะทำหน้าที่รักษาชีวิตเท่าที่จะพึงกระทำได้โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นนักโทษหรือไม่ดังนั้นโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินก็จะรับการส่งต่อนักโทษที่อาการวิกฤตเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลเรือนจำกรมราชทัณฑ์นักโทษที่อาการวิกฤตเหล่านี้ไม่สามารถหลบหนีออกจากโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินได้หรอกครับทุกรายล้วนต้องอยู่ใน ICU สนามไม่มีสถานะทางกายภาพที่ลุกขึ้นจากเตียงเสียด้วยซ้ำลำพังจะเอาชีวิตให้รอดจากโควิด-19 นั้นได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมดังนั้นจึงไม่ต้องวิตกกันหรอกนะครับว่านักโทษที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินรับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเรือนจำนั้นจะหนีคุกกันเอาเป็นว่าถ้าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินรักษาเขาจนรอดชีวิตได้แล้วโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินก็จะส่งตัวกับโรงพยาบาลเรือนจำดังที่เคยปฏิบัติอย่างเป็นประจำในทันทีและในกรณีนักโทษที่ป่วยโควิด-19 อาการปานกลางไม่วิกฤตนั้นอยู่ในขีดความสามารถของโรงพยาบาลสนามเรือนจำกรมราชทัณฑ์อยู่แล้วก็จะไม่ส่งตัวกรณีอาการปานกลางมายังโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินหรอกโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินจะรับการส่งตัวนักโทษที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 อาการหนักถึงขั้นวิกฤตเท่านั้นโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินเพื่อประสบนิกรใต้ร่มพระบารมีโดยไม่แบ่งแยกชีวิตครับได้โปรดเข้าใจอย่างถูกต้องว่าไม่เคยรังเกียจนักโทษนะครับแต่ผมรังเกียจอริราชศัตรูเท่านั้นและถึงแม้ผมจะพูดว่าผมไม่รักษาควายในร่างคนแต่ผมก็ไม่เคยปฏิเสธการรักษาใครตามที่ผมพูดเลยแม้แต่คนเดียวและนี่นะคะก็เป็นโพสต์ที่ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนของหมอเหรียญทองค่ะต่อกระแสข่าวของการรับนักโทษที่ป่วยด้วยโควิด-19 มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินค่ะ